สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยพวงมาลัยค่ะเรามาต่อกันที่พาร์ท2นะคะหลังจากที่พาร์ท1เราสอนทำตัวพวงมาลัยเสร็จไปแล้วนะคะลูกปัดเราก็จะใช้6มิลค่ะตัดเอ็นมา1เส้นค่ะความยาวสัก30เซนนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะเราจะทำส่วนอุปะของตรงนี้ค่ะที่วงกลมสีแดงไว้ค่ะให้เราใส่4เม็ดลงไปและก็ส่วนเม็ดที่4ค่ะใส่ฟ้า2ขาว2นะคะจากนั้นฝั่งซ้ายให้เราใส่3เม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอค่ะเส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดค่ะและก็ใส่เม็ดทางซ้ายนะคะ2เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาเส้นทางขวาค่ะร้อยไปด้านข้าง1เม็ดนะคะซ้ายใส่2เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะจากนั้นเส้นทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะ2เม็ดนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะเส้นทางขวาก็ร้อยวนไปนะคะสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะตรงนี้เอ็นจะมาเจอกันอยู่แล้วค่ะให้เราจับมัดแน่นๆนะคะแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด13อันนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มทำตรงส่วนนี้ค่ะก็คือส่วนของพวงมาลัยตรงวงกลมสีแดงนี้นะคะให้เราดึงเอ็นมา1เส้นค่ะสัก90เซนนะคะเริ่มต้นค่ะร้อยลงไป4เม็ดส่วนเม็ดที่4ค่ะจากนั้นก็ใส่ทางขวา1ทางซ้าย2นะคะแล้วก็ส่วนเม็ดที่2ทางซ้ายลงมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะขวา1ซ้าย2สวนลงมาเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะให้นับเม็ดกลางได้12เม็ดนะคะความยาวพอครบ12เม็ดแล้วให้เราใส่ทางซ้าย3เม็ดสวนเม็ดที่3ลงมาค่ะเอ็นก็จะมาอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้าย3เม็ดอีกค่ะแล้วก็สวนลงมาฝั่งขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะซ้ายก็ใส่2เม็ดอีกค่ะแล้วก็สวนลงมาก็คือเป็นลายเรียบๆนะคะแต่เราแค่ใส่สีขาวเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะขวาจะสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งนะคะถึงตรงนี้เอ็นจะมาอยู่ด้านข้างเม็ดสีขาวนะคะตรงนี้ใส่1เม็ดเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ใช้เส้นเดิมค่ะร้อยไปที่ฝั่งตรงข้ามนะคะมันก็จะออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างแล้วเราก็หยิบ1เม็ดมาสวนลงไปค่ะแล้วก็เส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง1ค่ะเส้นทางซ้ายก็ร้อยไปด้านข้าง1นะคะจากนั้นก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปจนสุดแถวเลยค่ะพอสุดแถวตรงนี้เราก็ใส่1เม็ดแล้วก็จับมัดเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแท่งสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำชิ้นแบบนี้นะคะให้เราใส่4เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่4ลงมานะคะขวาก็ใส่1ซ้ายก็ใส่2คือทำเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นลายเรียบๆเพียงแต่ว่าใส่สีให้ตรงตามวิดีโอแค่นั้นนะคะแล้วก็ทำขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
ากนั้นก็ย้ายแถวลงมานะคะแล้วก็ใส่3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวา100สอดเอ็นไป1ซ้ายใส่2ส่วนลงมาทำไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปให้เราตัดเอ็นเส้นใหม่มาค่ะความยาวสัก60เซนนะคะเราจะมีใช้ลูกปัด2มิลนะคะหยิบ1เม็ดมาแล้วก็ร้อยลงไปค่ะจากนั้นให้หยิบ1เม็ดขนาด6มิลร้อยลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะคะเราจะร้อยมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสีขาวค่ะเมื่อร้อยจากข้างล่างมันจะโผล่ขึ้นมาตรงกลางสีขาวพอดีนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ร้อยสีขาว1เม็ดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองสีฟ้าสีขาวนะคะก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเราจะทำไว้ทั้งหมด7ช่อนะคะส่วนแบบนี้จะทำไว้6ช่อค่ะแล้วเราก็เอาทั้ง2ไซส์นี้ไปร้อยเชื่อมกับตัวพวงมาลัยค่ะวิธีร้อยเชื่อมเราใส่ชิ้นนี้ก่อนนะคะให้ดอกสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดลงมาร้อยเชื่อมไปฝั่งตรงข้ามค่ะจากนั้นก็ใส่อีก1เม็ดสวนลงมานะคะแล้วเส้นทางขวาก็ร้อยไปด้านข้าง1ซ้ายก็ร้อยไปด้านข้าง1ค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดลงมาจับมัดแน่นๆเลยนะคะจากนั้นให้เราขยับดอกสีเหลืองตรงนี้ให้มาวางอยู่ตรงกลางสวยๆนะคะมันจะอยู่วางกลางของพวงมาลัยพอดีนะคะเอ็นทั้ง2เส้นนี้ค่ะร้อยเชื่อมกับตัวพวงมาลัยค่ะร้อยขึ้นไปให้เชื่อมติดกันไว้นะคะไม่ให้มันขยับเขยื่อนหรือว่าเคลื่อนไปด้านข้างนะคะแล้วก็มัดให้แน่นๆค่ะมัดเสร็จแล้วให้เราร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะใส่อุบะค่ะโดยการตัดเอ็นมา1เส้นก่อนนะคะเราจะใช้เอ็นเส้นหนึ่งช่วยดึงขึ้นไปค่ะหาจุดตรงกลางค่ะก็คือตรงกระเพาะสีแดงนะคะมันจะอยู่วางกลางพอดีค่ะร้อยขึ้นไปแล้วก็ดึงช่อทั้งหมดขึ้นมานะคะถ้าทำยากตรงนี้ให้เราทำทีละช่อก็ได้นะคะแล้วก็จับแยกออกมาเป็น2ฝั่งแล้วก็มัดค่ะมัด2ครั้งให้แน่นๆนะคะมันจะเห็นปมอยู่นิดนึงให้เราร้อยย้อนลงไปด้านล่างแล้วก็ดึงค่ะเมื่อเราดึงปมมันก็จะแอบเข้าไปด้านในนะคะมันก็จะดูสวยงามขึ้นค่ะแล้วเราก็จับคู่เอ็นมัดนะคะจับคู่แล้วก็มัดให้แน่นๆที่เหลือเราก็ทำเหมือนกันค่ะมัดเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้งหมดนะคะตรงนี้อาจจะใช้เวลาทำนิดนึงค่ะแบบนี้มันก็จะแข็งแรงและไม่หลุดง่ายค่ะต่อไปเราก็เอาส่วนที่เหลือมาใส่เหมือนเดิมค่ะเราอาจจะแยกใส่ทีละช่อนะคะร้อยขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จับมัดค่ะมัดให้แน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นทำเหมือนเดิมนะคะอ
เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาใส่ทั้งหมดจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอุบะจะเหมือนเป็นประมาณหน้า2ชั้นนะคะต่อไปเอามาแท่งสามเหลี่ยมที่เราร้อยเอาไว้ค่ะมาร้อยล้อมรอบอุบะตรงนี้นะคะเราจะร้อยเชื่อมติดกันนะคะให้ใส่ข้างละ1เม็ดแล้วก็ร้อยไปเม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะตรงนี้ให้เราจับมัดแน่นๆเลยค่ะหยิบเอ็นมา1เส้นค่ะด้านขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะด้านซ้ายร้อยสอดเอ็นข้ามมา1จะอยู่ในเอ็น3หยิบ1เม็ดสีขาวใส่ลงไปแล้วก็มัดแน่นๆเลยค่ะตรงนี้ให้ร้อยวนไปให้เอ็นมาเจอกันค่ะเราก็จับมัดแน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นโทนสีฟ้านะคะสีชมพูก็สวยค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะว่าอยากทำสีอะไรคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ